fashionable in a distinctive way that attracts people's attention and impresses them. ความหมายภาษาไทยครูบอกไปแล้วนะ Now look at the meaning in English. ความหมายเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่าคนที่ความหมายบุคลิกลักษณะนิสัยเป็นพวก stylish คือ smart, elegant and fashionable พวกทันสมัยนั่นเองความหมายเดียวกับคำว่าอะไรคะ fashionable เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะดูแล้วเป็นที่ดึงดูดใจมีเสน่ห์นะ stylish ความหมาย positive or negative meaning ฮะ stylish positive meaning or negative meaning ความหมายเป็นบวกหรือความหมายเป็นลบคะความหมายเป็นบวกนะคะความหมายเป็นบวกนะผ่านได้ยังคะนักเรียนกำลังจดความหมายอยู่ครูก็เลยไม่อยากขัดจังหวะเมื่อกี้นี้เราใส่คำว่า fashionable ไว้ใส่คำว่า stylish ไว้แล้วใส่คำว่าอะไรอีกคำหนึ่ง extravagant นะ extravagant อ้าวล่ะนะดูคำว่า extravagant นะคะความหมายมีอยู่ว่า someone who is extravagant spends more money than is reasonable or than they can afford often on things they do not really need อันนี้สำคัญมากนะอันนี้ไม่ใช่หลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะไม่ได้สอนให้เราขี้เหนียวแต่สอนให้เราอยู่ประหยัดพอเพียงพอกินพอใช้นะคะแต่ไม่ได้สอนให้ขี้เหนียวนะไม่ใช่เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่นะคะอยู่แบบพอกินพอใช้ที่ไม่เบียดบังตัวเองไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนอยากรับประทานอะไรรับประทานไปนะคะแต่ไม่เดือดร้อนตัวเองนะในหลวงตรัสว่าให้ปลูกในสิ่งที่กินและกินในสิ่งที่ปลูกเคยได้ยินไหมคะตรงนี้ครูชอบมากเลยกินในสิ่งที่ปลูกและปลูกในสิ่งที่กินสิ่งที่ไม่กินอย่าปลูกใช่ป่ะนั่นแหละแล้วเราก็ประหยัดเงินไปได้ตั้งเยอะนะปลูกในสิ่งที่กินกินในสิ่งที่ปลูกไม่ใช่ในบ้านมีแต่จริงบางทีบางครั้งครูก็เป็นนะสะดวกอย่างตะไคร้ที่บ้านครูปลูกตะไคร้นะแต่การที่บุกเข้าไปเก็บตะไคร้เนี่ยทั้งยุงทั้งใบตะไคร้บาทมันคันวิ่งไปซื้อ2บาท5บาทแต่จริงๆแล้วนะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเราได้มาทำตามที่พระองค์ท่านตรัสกับเราเป็นไงคะโหชีวิตเรานี่เป็นไงคะสุขสบายนะคะไปอีกนานเท่านานsomeone who is extravagant ก็คือจ่ายเงินมากกว่าเหตุผลที่ควรจะทำไมใช้ก็คืออันเนี้ยสุรุ่ยสุร่ายเลยแหละความหมายเห็นไหมคะใช้เงินมากกว่าเงินที่หามาได้อะเห็นไหม spend more money than is reasonable or than they can afford คือมีเงินใช้จ่ายได้ often on things มักจะซื้อในสิ่งที่ไม่ได้ต้องการจริงๆเดินไปตลาดอุ้ยเห็นสวยดีใส่ได้หรือใส่ไม่ได้ไม่รู้ซื้อไว้ก่อนมีนะคะเยอะแยะต่อไปย้อนกลับมาที่อาม่านะคะเมื่อกี้นี้จากแผนภาพที่เราสรุปไปเราก็ได้ความว่าอาม่า is 15 years old right B Ama is good looking right Ama เป็นคนมีบุคลิกดีใช่ไหมคะ C he is extravagant อันนี้บอกแล้วแล้วแต่คนมองอาจจะเป็น fashionable หรืออาจจะเป็น stylish หรืออาจจะเป็น extravagant ก็ได้แต่ตรงนี้นี่เพียงแค่สร้างประโยคใหม่เท่านั้นเอง he is extravagant ดี
He is irrational. D เมื่อกี้จากแผนภาพ D ก็คือเรื่องอะไรคะอ๋อตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้คือรวมข้อมูลทั้งหมดของเขาสรุปความได้ตามนี้นะคะว่าเขาเป็นคนอะไรบ้าง A B C D E He is purposeful นักเรียนหลายคนจดนักเรียนจดเร็วๆนะคะแล้วในขณะที่จดไปเนี่ยฟังครูด้วยนะHe is purposeful เป็นคนที่มีใจมุ่งมั่นนะคะ purposeful มีใจมุ่งมั่นอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ he wants to be a model ก็พอได้นะคะมุ่งมั่นที่จะเป็นนายแบบให้ได้ he is purposeful he is good นะ he is good อันนี้เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาสร้างเป็นเรื่องของการเขียนต่อไปนั่นเองเรื่องที่เราอ่านวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่ออาม่าใช่ไหมใช่อย่าลืมนะคะเรื่องที่อ่านไปอ่านมาหลายๆเที่ยวข้อมูล A ถึง F ในขณะนี้เนี่ยเราสรุปจากเรื่องถูกไหมถูกต้องนะอาม่า is 15 years old มีใครจะบอกไม่ใช่ไหมคะมีไหมไม่มีนะ he is look good looking he is extravagant he is irrational he is purposeful และ he is good เอาล่ะนะคะเสร็จยังคะเร่งมือนิดนึงเดี๋ยวเราจะรวมประโยคนะคะรวมประโยคนะคะวันนี้เรายังไม่ได้เริ่มเรื่องของการเขียนนะแต่นักเรียนอาจจะดูเหมือนว่ามันน่าจะเข้าการเขียนแล้วแต่ยังนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการอ่านอยู่เราอ่านประโยคแล้วเราเจอประโยคเหล่านี้เราจะต้องแยกให้ได้ว่าประโยคมันมาจากไหนดูนะคะตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่ประโยคคะ How many sentences are there in this slide in this page มีกี่ประโยคคะ There are 6 sentences มีอยู่6ประโยคเอาละดูนะคะประโยคไหนที่พอจะเชื่อมกันได้เอาแค่3คู่ก่อนทีนี้วิธีการเชื่อมไม่ต้องใช้น้ำตาลนะคะดูประโยคแรก